จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือ5รายค่ะโดยทั้ง5รายเป็นผู้ป่วยคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะมาที่สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทยนะคะในวันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,232 รายเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 2,444 รายและตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้295รายค่ะในวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นอีก1รายนะคะรวมรักษาหายป่วยแล้ว 3,092 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล82รายและในวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะมาที่รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะทั้งหมดเป็นผู้ป่วยคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะโดยกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะโดยผู้ป่วยรายแรกค่ะเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ48ปีค่ะเดินทางมาถึงไทยในวันที่11กรกฎาคมเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในกรุงเทพมหานครค่ะและในวันที่13กรกฎาคมนะคะเริ่มมีอาการไม่ได้กลิ่นเจ็บคอมีเสมหะจึงได้มีการตรวจเชื้อในวันที่13กรกฎาคมผลพบเชื้อค่ะอีก2รายนะคะเดินทางกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ค่ะเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ43ปีและ49ปีอาชีพรับจ้างนะคะเดินทางมาถึงไทยในวันที่13กรกฎาคมค่ะผู้ป่วย2รายนี้นะคะพบว่าเข้าเกณฑ์ PUI ค่ะจึงได้มีการตรวจหาเชื้อณด่านควบคุมโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากตรวจว่าพบเชื้อนะคะจึงมีการส่งตัวไปรักษาต่อในโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการค่ะอีก2รายนะคะเดินทางกลับมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ27ปีและผู้ป่วยเพศหญิงอายุ35ปีค่ะเดินทางมาถึงไทยในวันที่2กรกฎาคมนะคะและได้เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีทั้ง2รายค่ะตรวจพบเชื้อในวันที่13กรกฎาคมโดยทั้ง2รายนี้ค่ะไม่มีอาการ